เรื่องของครอบครัวของชาวอินเดียนะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะถูกหยิบยกนะครับมาพูดเป็นประเด็นข่าวไปทั่วโลกนะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแปลกประหลาดแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีครอบครัวเกือบ100คนเลยเนี่ยนะในครอบครัวเขามีสะใภ้ถึง14คนภรรยาถึง94คนถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็มีลัทธิความเชื่อนะครับที่เกิดขึ้นในอินเดียสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นเรื่องราวการต่างประเทศที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นทั้งสถานการณ์โควิด-19นะฮะและผมจะหยิบยกทุกประเด็นเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจมานำเสนอทุกวันครับยอดโควิด-19ในสหรัฐอเมริกาทะลุพุ่ง 600,000 รายแต่นะครับวัคซีนได้อัตราการเสียชีวิตมีการชะลอตัวลงนะครับสหรัฐอเมริกาผ่านการความโศกเศร้านะครับยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นถึงกว่า 600,000 รายนะครับจากการนับของสำนักข่าวรอยเตอร์ขณะที่อัตราที่ประชาชนเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าสู่กระบวนการชะลอตัวเสี่ยงคุกคามเป้าหมายของรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชากรวัยส่วนใหญ่ของอเมริกันอย่างน้อย1โดสให้ได้ 70% และฉีดครบ2โดสให้ได้160ล้านคนก่อนวันที่4กรกฎาคมความสำเร็จนะฮะในเบื้องต้นของการฉีดวัคซีนของสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมหาศาลต่ออัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 โดยมันใช้เวลา113วันกว่ายอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นจากระดับ 500,000 รายเป็น 600,000 รายนะครับถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิต 100,000 รายที่ชะลอตัวมากที่สุดนับตั้งแต่โรคระบาดเริ่มขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาใช้เวลาเพียง35วันในการพบผู้เสียชีวิตโควิด-19 เพิ่มขึ้น 400,000 รายเป็น 500,000 รายนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่แอสตราเซเนกานะครับมีการเผยผลการทดลองนะครับรักษาโควิด-19 จากแอนติบอดียังไม่ได้ผลตามเป้าหมายบริษัทแอสตราเซเนกาผู้ผลิตสัญชาติอังกฤษนะครับเผยผลการทดลองยาป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนผสมของไมโนโครนอลแอนติบอดีนะครับ2ชนิดพบว่ายังมีประสิทธิภาพต่ำในการปกป้องการป่วยแบบแสดงอาการในผู้ที่เพิ่งรับการฉีดโควิด-19 บริษัทชี้แจงว่าอาสาสมัครที่เข้าทำการทดลองเป็นผู้ใหญ่อายุ18ปีที่ยังไม่ผ่านการฉีดโควิด-19 นะครับและยืนยันว่าได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับในช่วงระยะเวลา8วันนะครับก่อนการทดลองผลการศึกษาพบว่ายา AZD 7442นะครับช่วยลดโอกาสติดเชื้อแบบแสดงอาการลดลงได้เพียง 30% เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับยาหลอกนะครับซึ่งเป็นใช้ในทางสถิติถือว่ายังไม่ได้ผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะซึ่งเป็นการทดลองเพิ่มเติมในขณะที่อังกฤษเลื่อนการปลดล็อกดาวน์นะครับทั้งหมดไปอีก1เดือนกังวลโควิด-19 เข้าสู่กระบวนการกลายพันธุ์ขยายตัวกว้างขึ้นบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเลื่อนการปลดข้อจำกัดโควิด-19 ทั้งหมดที่เหลืออยู่ออกไปอีก1เดือนนะครับเตือนประชาชนนะครับหลายพันคนอาจจะต้องมาจบชีวิตลงหากว่าเขาไม่ทำอะไรเลยสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างรวดเร็วเกิดการกลายพันธุ์นะครับเดลต้าหรืออินเดียที่แพร่ระบาดง่ายกว่าตัวเดิมซึ่งก็อินที่อังกฤษต้องมีการล็อกดาวน์อีกรอบการกลายพันธุ์ของอินเดียกำลังเข้าไปนะครับที่อังกฤษในขณะที่ UK พบวัคซีนของแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์นะครับประสิทธิภาพเกิน 90%
ป้องกันการป่วยหนักจากการกลายพันธุ์เดลต้าของอินเดียวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยไฟเซอร์และก็เอสตราเซเนกานะครับมอบภูมิคุ้มกันระดับสูงกว่า 90% ต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์เดลต้าของอินเดียนะครับอาการหนักถึงขั้นต้องรักษาอย่างโรงพยาบาลจากการวิเคราะห์ใหม่ของสำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษที่มีการเผยแพร่เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาในขณะที่โดนตั้งหนักเลยนะฮะตั้งข้อหาก่อการร้ายหนุ่มแคนาดาเกลียดชังอิสลามขับรถชนครอบครัวมุสลิมตอนนี้เสียชีวิตไปทั้งหมด4ศพนะครับหนุ่มชาวแคนาดาคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเจตนาขับรถพลิกอัพชนสมาชิก5คนนะครับของครอบครัวมุสลิมคนหนึ่งจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4รายเวลานี้โดนตั้งข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติมจากฐานความผิดหลายกระทงนะครับตามข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าจากการเปิดเผยของอัยการซึ่งเรื่องของการเหยียดสีผิวเผ่าพันธุ์นะฮะยังคงเกิดหนักในสหรัฐอเมริกาใครเป็นคนเอเชียตอนนี้ค่อนข้างจะถูกทำร้ายมีหนักขึ้นในขณะที่ยิงหัวแคชเชียร์ดับกลางห้างค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาโมโหถูกขอให้สวมหน้ากากป้องกันโควิด-19 แคชเชียร์รายหนึ่งนะฮะถูกยิงเสียชีวิตในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับในรัฐเจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะครับในเหตุที่เป็นต้นตอที่ขอให้แค่ลูกค้าคนหนึ่งสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19 ขณะที่เจ้าที่ปลดประจำการเข้าแทรกแซงสถานการณ์ก็ถูกยิงเช่นกันเหตุการณ์อันน่าสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับบิ๊กแบร์สาขาหนึ่งในเดนคาร์นะครับในรัฐเจอร์เจียโดยพนักงานแคชเชียร์หญิงของห้างขอให้วิกเตอร์นะครับคัตตอร์นะครับจูเนียร์วัย30ปีสวมหน้ากากสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด-19จากข้อมูลของสำนักงานสืบสวนของรัฐเจอร์เจียปรากฏว่าแคชเชียร์คนดังกล่าวไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อแต่ทางสำนักงานสืบสวนของรัฐเจอร์เจียให้ข้อมูลว่าเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลเกรดีเมโมเรียลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะในสหรัฐอเมริกาเพราะการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกายังคงหนักดูริโก้ตัวเต้ฮะผู้นำของฟิลิปปินส์นะครับลั่นไม่ให้ความร่วมมือ ICC ตรวจสอบสงครามยาเสพติดประธานาธิบดีดูริโก้ตัวเต้แห่งฟิลิปปินส์นะครับประกาศจะไม่ให้ความร่วมมือกับศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเตรียมดำเนินการสอบสวนนโยบายสงครามยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับที่ทำให้มีคนกว่า 6,000 คนถูกฆ่าตัดตอนหรือถูกวิสามันโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับองค์การด้านสิทธิมนุษยชนและนักวิจารณ์ส่วนใหญ่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของศาล ICC ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะช่วยคืนความยุติธรรมให้แก่ฟิลิปปินส์หลายพันคนที่ต้องเสียชีวิตไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฟิลิปปินส์และบีบให้ฟิลิปปินส์นั้นต้องเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการรุกจีนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีการหยิบยกเรื่องของการสังหารหมู่การกวาดล้างยาเสพติดนะครับแล้วก็จะพยายามนำตัวดูริโก้ตัวเต้ขึ้นศาลโลกจนเป็นที่มาของฟิลิปปินส์นะครับประกาศขอไม่ขอเข้าร่วมในเขตอำนาจของศาลโลกอีกต่อไปนะครับในขณะที่ผู้นำนาโต้จี้ชี้จีนนะท้าทายความมั่นคงโดยปักกิ่งสวนกลับหยุดใส่ร้ายเกินจริงผู้นำขององค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับออกแถลงการร่วมในการประชุมซัมมิตที่กรุงบรัสเซลส์นะครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างพฤติกรรมของจีนว่ากำลังกลายเป็นความท้าทายอย่างเป็นระบบต่อโลกประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้ผู้นำนาโต้ลุกขึ้นต่อต้านนะครับลัทธิเผด็จการอำนาจนิยมนะครับและการขยายอิทธิพลของทหารจีนซึ่งถือว่าเป็นการเบนเป้าหมายหลักของกลุ่มพันธมิตรที่เดิมก่อตั้งเพื่อทำการปกป้องภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตในสงครามเย็นถ้อยทลังของนาโต้นะครับเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ได้ออกมาแถลงการนะครับวิจารณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนในจีนนะครับรวมถึงพาดพิงประเด็นฮ่องกงและไต้หวันจนทำให้ปักกิ่งต้องออกมาแถลงการตอบโต้ว่า G7 จงใจจะใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายชื่อเสียงของแดนมังกรความทะยอทะยานของพฤติกรรมก้าวร้าวของจีนกำลังเป็นความท้าทายอย่างเป็นระบบ
ต่อกฎระเบียบสากลรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของนาโต้ซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังรุกหนักใช้กลุ่มนาโต้ที่ใช้ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับเข้ามาทำการรุกจีนเป็นสำคัญนะครับในขณะที่ผลการสำรวจความโปร่งใส1ใน5ของชาวยุโรปชาติ EU ยอมจ่ายสินบนในคอนเนคชั่นนะครับเพื่อเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารายงานคอร์รัปชันจากองค์การความโปร่งใสรายงานระหว่างประเทศและพลเมือง27ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป1ใน5ยอมจ่ายสินบนเพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและ1ใน3นะครับใช้ช่องทางคอนเนคชันส่วนตัวเพื่อให้ได้การรักษาระหว่างวิกฤตโควิด-19 ในขณะที่เรื่องแปลกๆซึ่งเกิดขึ้นปรากฏว่าชายอินเดียนะฮะ39เมียเจ้าของฉายาครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเสียชีวิตแล้วด้วยวัย76ปีชายอินเดียที่มีภรรยาและลูกถึง94คนเกือบ100คนจนได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย76ปีนะครับไซออนาชานานะครับผู้นำลัทธิคริสเตียนท้องถิ่นนิยมการมีพหุภรรยาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตามคำยืนยันของมุขมนตรีแห่งรัฐมิโซรัมซึ่งได้ทวิตข้อความไว้อาลัยการจากไปของชายคนนี้รายงานระบุว่าเขามีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงแพทย์ได้พบกับสำนักข่าว PTI ว่าอาการของไซออนทรุดลงเรื่อยๆนะครับระหว่างที่อยู่บ้านนะครับและถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลซึ่งพอไปถึงเจ้าตัวก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไซออนาถือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้หรือไม่นั้นยังไม่อาจจะฟันธงได้เนื่องจากบุคคลสำคัญพยายามที่จะอ้างสถิตินี้เช่นเดียวกันขณะที่จำนวนสมาชิกในครอบครัวของเขามีรายงานแตกต่างกันออกไปโดยก็ว่าเขามีภรรยา36คนลูก94คนสะใภ้14คนหลาน33คนและเลนอีก1คนนะรวมเป็น181คนอย่างไรก็ตามสื่ออินเดียหลายสำนักก็ยกให้เขาเป็นเจ้าของสถิตินะครับในเรื่องของการมีครอบครัวใหญ่เรื่องราวของเขาดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเดินทางไปเยือนหมู่บ้านของเขาในตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียด้วยนะครับไซออนาอาศัยอยู่ในครอบครัวนะครับในอาคารสีชมพู4ชั้นหลังใหญ่ที่มีห้องพักประมาณ100ห้องเขาเป็นหัวหน้าลัทธิชานาซึ่งก่อตั้งโดยบิดาเมื่อปี1942และปัจจุบันมีสมาชิกหลายร้อยครอบครัวไซออนาแต่งงานกับภรรยาคนแรกเมื่ออายุได้17ปีและยังอ้างว่าเคยแต่งงานกับภรรยาถึง10คนภายในปีเดียวกันภรรยาเหล่านี้มีห้องนอนอยู่ใกล้ๆกับห้องนอนส่วนตัวของไซออนาและมีเสียงร่ำลือจากชาวบ้านว่าเขาให้ภรรยา 7-8 คนอยู่เคียงข้างตลอดเวลาถึงแม้จะมีสมาชิกในครอบครัวมากขนาดนี้แต่ไซออนายังคงให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อปี2021นะครับว่าอยากจะมีเพิ่มอีกผมพร้อมจะขยายขนาดของครอบครัวและยินดีมีเมียเพิ่มแบบไม่จำกัดผมมีหลายคนที่ต้องดูแลและมองว่าตัวเองเป็นผู้ที่โชคดีเป็นเชิงการวิเคราะห์ตอนนี้นะครับเราคงเห็นว่าการรุกบุกตีนะครับจีนกำลังมีบ้าขึ้นการแบ่งแยกซินเจียงฮ่องกงไต้หวันกำลังเป็นการร่วมมือกับฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับที่มีการร่วมมือกันโดยนำโดยกลุ่ม G7 แล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนกลุ่มนาโต้ที่ผมได้เคยเรียนไว้ตอนนี้ก็ออกมาแถลงการทันทีเพื่อที่จะเข้าร่วมในการรุกจีนเป็นสำคัญหลังจากที่จีนกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปกำลังฟื้นตัวอย่างช้านะครับหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 นั้นก็ปรากฏว่าสหภาพยุโรปก็เผชิญกับการสภาวะกำลังจะล่มสลายทางเศรษฐกิจเช่นกันเรื่องของครอบครัวของชาวอินเดียนะก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะถูกหยิบยก
นะครับมาพูดเป็นประเด็นข่าวไปทั่วโลกนะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแปลกประหลาดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีครอบครัวเกือบ100คนเลยเนี่ยนะฮะในครอบครัวเขามีสะใภ้ถึง14คนภรรยาถึง94คนนะถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็มีลัทธิความเชื่อนะครับที่เกิดขึ้นในอินเดียในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจเรื่องของความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจนั่นสะท้อนให้เห็นว่าอินเดียนะฮะจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้รวมทั้งฝั่งสหภาพยุโรปกำลังซัดกันอย่างหนักแหละคราวนี้การเปิดฉากการประชุม G7 ที่อังกฤษการแถลงการของกลุ่มนาโต้และการแถลงการของกลุ่ม G7 คงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองจากนี้ไปในโดยเฉพาะยุทธศาสตร์โลกจะมุ่งเป้าหมายในการโจมตีจีนในขณะที่การโจมตีจีนเกิดขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาก็ขอทำการเจรจากับวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับหลังจากที่ตะวันออกกลางนั้นสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามนำยุโรปพ่ายแพ้สงครามกลุ่มนาโต้พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ขอเจรจากับฝั่งของรัสเซียแล้วก็แน่นอนนะเขาก็จะมุ่งเปิดฉากกับจีนเป็นสำคัญนะครับไม่ต้องแปลกใจฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาผูกความสัมพันธ์กับไทยด้วยการยอมส่งทัพหลังถึง2ชุดมาให้กับประเทศไทยถึง2ครั้งประกอบกับมีการมอบเงินถึง30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นสะท้อนให้เห็นว่าเกมรุกที่จะมุ่งหน้าเปิดเข้าสู่จีนกำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะส่งผลต่อสงครามไวรัสสงครามต่างการค้าอีกยาวนานเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะไม่กล้าทำเหนื่อยบ้างไหมเพราะรู้อยู่แก่ใจพวกท่านคงเหนื่อยนักไม่กล้าพูดว่าอยากให้พักเพราะรู้อยู่แก่ใจเหตุการณ์เลวร้ายต้องผ่านพ้นไปในแม้
ใจยกมือไหว้ขอบคุณคุณหมอพยาบาลพวกเราจะอยู่บ้านเพื่อให้พวกท่านไม่ต้องเหนื่อยพวกเราจะอยู่บ้านเพื่อให้พวกท่านไม่ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผ่านพ้นไปในไม่นานขอบคุณนะคะอยากตอบแทนใจยกมือไหว้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณนะครับพวกเราขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะให้พวกขอบคุณมากนะคะ